นี่เป็นมวยคู่ที่4ของรายการครับศึกสอสมหมายประจำวันพุธที่7มกราคม2558น้ำพองน้อยปอทศพรนะครับเจอกับทางด้านของก้องไกลแก้วสำลิดน้ำพองน้อยต่อน้ำหนักให้กับทางด้านของก้องไกลนี่1ปอนด์นะครับ116ปอนด์กับ117ปอนด์นะครับคือน้ำพองน้อยนะครับตลาดหลักทรัพย์ในยกนี้ครับยกที่3ปล่อยตัวมาครับแดงครับได้เปรียบ 5-2 ครับกรรมการอำนาจสายฉลาดครับบนเวทีนี่เป็นน้องชายแท้ๆของเจ้าลำน้ำพองหนุ่มยินตะวันนาล่ะครับอายุ17ปีครับน้ำพองน้อยเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นครับอำเภอน้ำพองส่วนด้านของก้องไกลแก้วสำริดครับลูกศิษย์ของคุณศรีเมืองสินสวนเงินนะครับเป็นนักชกจากอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับอายุ18ปีครับมวยจากปากน้ำโพนี่ก็ค่อนข้างจะน้อยครับมวยหูเล็กสมสกุลนะฮะขึ้นมุมจอให้เดินเข้าหาครับน้ำพองน้อยแข้งขวานำครับเจอซ้ายของเจ้าก้องไกลครับขวาไปครับน้ำพองน้อยเดินต่อครับง้างง้างเจาะยางครับแข้งขวาแล้วครับตอนนี้สู้กันที่วงนอกครับสาดแข้งยาวๆครับขวาไปครับถีบเจอขวาคืนครับขวาไปครับน้ำพองน้อยเสียบเข่าซ้ายครับยาวกว่าเล็กๆนะครับต่อน้ำหนักแต่ไม่ต่อรูปร่างครับมวยเด็ดอาจารย์สวนยางก็080-771-1466ครับแชมป์โคตร10โคตรมวย10โคตรเซียนมวยสยามนะครับขออภัย10โคตรเซียนมวยสยามได้แชมป์มาสดๆร้อนๆครับโดยเฉพาะมวยตู้นี่เดินครับน้ำพองน้อยบนเวทีหมดยก3แข้งขวาก่อนจ่าครับไม่โดนครับบนล็อกนี่ก็สู้กันสนั่นเลยครับบนเวทีก็สู้กันครับบนล็อกก็ต้องสู้กันครับตลาดหลักทรัพย์ยังราคาเดิมนะครับแดงครับได้เปรียบ 5-2 เจอหมัดครับเจอหมัด 1-2-3 แทงเข่าขวาครับน้ำพองน้อยตีขวาเจอขวาโต้ครับเสียบขวาเสียบขวาไปเสียบซ้ายโต้ครับก้องไกลสู้ยิบตาเหมือนกันครับน้ำพองน้อยเดินไปจากขวาครับโดยธรรมชาติกับมวยเข่าแล้วครับอาชีพหลักเลยแต่ว่านอกก็ต้องได้ครับมวยนี่ไม่ใช่ว่าเป็นมวยเข่าแล้วตีเข่าได้อย่างเดียวครับหมัดออกไม่ได้แข้งออกไม่ได้ไม่ใช่นะครับต้องได้ทุกอย่างครับถึงจะมีคุณสมบัติที่ดีครับพอตีไม่ได้กรรมการก็แยกออกมาครับแยกเดินต่อครับน้ำพองน้อยโอ้โหจิ้มสายลำตัวเจอเข่าครับวางแข้งซ้ายคืนครับก้องไกลขวางไว้ขวางไว้ครับก้องไกลนางมวยนครสวรรค์ดอแม่ตอนนี้เจ้าต้องก็เริ่มที่จะมีชื่อขึ้นมาหลายคนนะครับเจ้าลูกกอล์ฟ10เจสายรุ้งอีกหนึ่งแล้วโอ้โหแข้งซ้ายครับขวางด้วยขวาครับตีขวาครับน้ำพองน้อยดึงมาครับดึงมาโอ้โหจะบอกว่าเสือเข่าโค้งก็ไม่ได้เพราะแกยาวนะครับขนาดของขวางไว้ยังตีได้เลยครับแข้งขวาครับทีมนี่ฮะเบอร์ราชามวยสเต็ปครับ0854467107ครับเสียอู๊ดสะพานใหม่ครับเสียบขวามาครับก้องไกลขวาราคาครับขวาราคาไว้ขวาราคาไว้หาเหลี่ยมตีอยู่ครับน้ำพองน้อยโอ้ท่านรองนี่เฮกันลั่นเลยนะครับเวลาที่ทางด้านของก้องไกลทำได้โอ้แทงซ้ายครับนี่ครับมวยทุกวันนี้มวยสมัยใหม่นี่รูปร่างยาวๆจะได้เปรียบแล้วแข็งแรงด้วยนี่โอ้โหไปไกลแล้วครับเดินเข้าหาประเภทเตี้ยสั้นนี่ต้องมีอาวุธเด็ดอย่างอื่นครับหมัดคมๆครับต่อยนับได้ต่อยน็อกได้ต่อยหวังผลได้ถ้าเกิดเตี้ยสั้นแล้วแหมจะไปสู้เข่ากับชาวบ้านเขานี่จะลำบากครับทำแล้วมองไม่เห็นครับขวางไหมครับตีเข่าขวาครับแหมก้องไกลนี่ขวางครับป้องกันแทงซ้ายต้องโต้ด้วยครับก้องไกลแทงขวายาวๆครับน้ำพองน้อยแทงขวาราคาไว้บ้างผมก็เรียนทุกครั้งนะครับมันมีปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างนะครับที่จะทำให้กรรมการชูมือครับตอนนี้นี่บางทีบางครั้งขึ้นชกมวยนี่แล้วแต่วาสนาด้วยซ้ำไปครับเสียนชอบหรือเปล่ากรรมการเห็นไหมเวลาออกอาวุธโอ้หลากหลายครับมาวางมาสองแข้ง
เดินครับน้ำพองน้อยกระแทกหมัดซับก็ถือว่าถ้าเกิดชนะวันนี้ก็เอาเลือกเอาชัยครับพรุ่งนี้พี่ชายจะชกหมดยก4ครับก็อย่างที่เห็นครับฟ้องด้วยภาพนี่ชาวต่างชาติวันนี้นี่มากันหลายชีวิตนะครับเดี๋ยวจะแจ้งยอดให้ทราบเดินครับได้เปรียบอยู่ประมาณ5ช่วงตัวครับทางด้านของน้ำพองน้อยปอทศพรครับลูกหลานจากอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับเมืองมวยเมืองกีฬาแข้งขวามาครับน้ำพองน้อยเจอกระแทกหมัดซ้ายลุยไม่แลกไม่ปะทะครับทางด้านของเจ้ากล้องไกลเนี่ยจริงๆแล้วสถานการณ์เป็นรองนะครับยกสุดท้ายมาถอยครับจะมีใครหลงหรือเปล่าเพราะว่าผมเองก็แหมหลงมาแล้วครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากรรมการอำนาจสายฉลาดครับแยกออกมาขยับเข้าหาครับน้ำพองน้อยกล้องไกลซ้ายครับอุ้ยก็ถือว่าสู้ดีนะครับวันนี้กล้องไกลนักชกจากบรรพตพิสัยครับแต่ว่าจะตีขวาก็โยนยกบังไว้กรรมการอำนาจครับแยกออกมาครับกรรมการนี่สั้นกว่านักมวยด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าได้อย่างหนาครับกรรมการอำนาจโอ้โหแทงซ้ายครับพอแทงปุ๊บพอได้ปุ๊บนี่ก็ป้องกันเลยครับรัดเอวโอ้โหนิ่งๆไปครับนิ่งๆไปครับทางด้านของเจ้าก้องไกลครับแข้งขวาครับได้เตะกินเปล่าไปทีนึงต้องขยันนะครับต้องขยันขวางไว้นี่ครับแกป้องกันเยอะนะฮะป้องกันเยอะครับคือมวยนี่ป้องกันปุ๊บก็ต้องรุกบ้างนะครับแข้งขวาครับตรงเร่งครับขวาก็ได้ซ้ายก็ดีครับแทงเข่าขวาครับก้องไกลแต่ว่าตอนนี้น้ำพองเราบอกว่าตุนไว้เยอะแล้วครับตุนไว้เยอะแล้วแข้งเจอหมัด1 2หงายเงือบหงายเงือบครับเร่งช้าไปนิดนึงดูครับราชดำเนินตอนนี้นี่ฝรั่งนี่มวยคู่4แล้วนะครับยังเดินเข้ามาไม่หยุดครับเห็นแล้วชื่นใจครับอยากให้ลุมพินีมีอย่างนี้บ้างแต่ว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาลุมพินีก็300กว่าคนนะครับขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดปีแล้วกันแต่บนเวทีตอนนี้โอ้โหฮุกซ้ายครับแม่แล้วก็ถอดใจครับกรรมการอำนาจสายฉลาดครับรวบรวมคะแนนชูมือไปที่ทางด้านของเจ้าน้ำพองน้อยปอทศพรครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับ